บาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ทางว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยสงนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดยด็อกเตอร์วสุกิจเหล่าอินอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยสงนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำนักศึกษาจำนวน11คนเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอดพร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องรูปแบบการบริหารและการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามที่หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตนักศึกษาปีที่4สาขาวิชารัฐศาสตร์ลงทะเบียนในรายวิชาการเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียนหลักสูตรต้องการให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อแสวงหาความรู้จากภายนอกห้องเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต